ช่วงนี้พาไปแลกการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29ระดับภาคกันบ้างนะคะซึ่งทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาได้มีการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29ระดับภาคค่ะกลุ่มจังหวัดภาคใต้8สาขาอาชีพนะคะเพื่อจะคัดเลือกตัวแทนแข่งในระดับประเทศอาเซียนแล้วก็นานาชาติต่อไปค่ะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาหรือว่าสพร12อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานางสุริยพันธ์ณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้วยวิธีการตัดเล็กด้วยเครื่องตัดพลาสมาเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานโดยมีนางอารีเตชาวันโตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบจัดการแข่งขันครั้งนี้ใน8สาขาอาชีพประกอบด้วยสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมงานเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สาขาเครื่องจักรกล CNC เครื่องกัดเครื่องจักรกล CNC เครื่องกลึงสาขาหมาดวิทยาด้านมิติสาขาเมคาทรอนิกสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่และสาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมโดยมีเยาวชนนักศึกษาจากสถานศึกษามหาวิทยาลัยในพื้นที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากค่ะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลากล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ค่ะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานไทยระดับเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งสร้างแรงกระตุ้นให้กำลังแรงงานไทยเกิดความตื่นตัวสนใจที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเป็นให้เห็นความสำคัญในการใช้กำลังแรงงานฝีมือเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นเทต้องการของตลาดการค้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยเยาวชนเทเข้าร่วมการแข่งขันค่ะจะได้รับโอกาสพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติด้วยสู่การแฟนหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนเทประเทศสิงคโปร์และก็ต่อยอดเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่จะมีขึ้นเทเมืองเลี่ยงประเทศฝรั่งเศสต่อไปด้วยค่ะโชคดีของเยาวชนนะคะที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนจะได้มาพัฒนาฝีมือตัวเองซึ่งแข่งกับทักษะของตัวเองแข่งฝีมือตัวเองจะได้พัฒนาเพื่อจะก้าวสู่ไปในระดับสากลต่อไปในส่วนตรงนี้นั้นมันบ่งบอกถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงความมั่นคงในอาชีพซึ่งสถานประกอบกิจการเองก็ต้องการในส่วนตรงนี้ต้องการช่างที่มีฝีมือนะคะเพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการบริการที่มีคุณภาพด้วยเช่นกันให้กับผู้รับบริการในส่วนซึ่งทุกส่วนได้ประโยชน์นะคะภายในงานนะคะนอกจากจะมีการแข่งขันแล้วค่ะก็ยังมีการจัดบูธนิทรรศการสาธิตอาชีพที่โดดเด่นของหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงจากจังหวัดพัทลุงค่ะรวมโชว์สินค้าแล้วก็จำหน่ายภายในงานด้วยนะคะทางการสาธิตการถอดแฮทนางฝาผู้ตานค่ะการทำชาฉักการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์การทำลวดรองรับถ้วยน้ำยางนะคะแล้วก็การทำซูชิข้าวยำค่ะรวมไปถึงการจัดแสดงแล้วก็จำหน้าผลิตภัณฑ์จากกระจูดของจังหวัดพัทลุงด้วยค่ะซูชิข้าวยำนะใช่ค่ะแล้วก็กิจกรรมที่โดดเด่นนะคะเป็นบูธนิทรรศการค่ะ